สวัสดีครับพบกับดร.ธเนศอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยผมมาถึงด่านสุดท้ายแล้วฮะของการสมัคร Udacity Mentorship Application นะฮะของผมนะสองข้อเรียบร้อยไปแล้วซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับแต่ข้อสุดท้ายนี่สินะฮะมันเป็นการทำ teaching demo หรือว่าการอัดวิดีโอนะฮะผมจะต้องอัดวิดีโอลง YouTube นะเขาบอกว่าข้อกำหนดของเขาเนี่ยก็คือ 10-15 นาทีนะฮะ 10-15 นาทีเนี่ยต้องคิดเยอะมากนะตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าผมจะทำยังไงต่อนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับว่าจะตอบตรงนี้ยังไงนะครับก็ต้องทำวิดีโอใน YouTube ให้เสร็จอะนะครับแล้วก็วางลิงก์นะเพราะว่าเขาจะมาดูในลิงก์นะใน YouTube นะครับโอ้โหสกิลเยอะมากเลยนะนอกจากว่าคุณจะต้องเรียนมาแล้วคุณจะต้องใช้ภาษาอังกฤษได้นะฮะสุดท้ายเนี่ยคุณก็จะต้องทำชาแนลด้วยอัดวิดีโอเป็นด้วยนะฮะโอ้โหถ้าเกิดว่าผมเนี่ยไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วอ่ะผมก็จะไม่มีทักษะในการทำวิดีโอเลยถูกป่ะดังนั้นเนี่ยการทำงานแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้ทักษะสูงมากนะครับก็โอ้โหนะฮะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่มันท้าทายผมมากเลยนะครับและคิดว่าวันนี้ก็คงไม่มีเวลาทำละเพราะว่ามันต้องใช้เวลาทำทั้งวันนะครับสำหรับไอ้10กับ15 10ถึง15นาทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แบบอัดแล้วเสร็จแล้วได้เลยนะนะฮะเพราะว่าผมอาจจะต้องมีการตัดต่อแล้วก็ต้องคิดด้วยว่าคอนเซ็ปต์เป็นยังไงในการสอน10ถึง15นาทีนะฮะ10ถึง15นาทีเนี่ยก็ต้องทำเป็นวันอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ทำวิดีโอมารู้ดีมันไม่ได้ง่ายเลยนะครับโอเคอันนี้คือได้เห็นแล้วว่าของจริงมันเป็นยังไงนะฮะการทำงานจริงอ่ะมันยากครับไม่ง่ายนะครับแล้วเดี๋ยวติดตามกันนะว่าวิดีโอไอ้10ถึง15นาทีเนี้ยผมจะครีเอทออกมานะฮะเป็นยังไงเพราะว่าทุกคนก็จะได้ดูอยู่แล้วเพราะว่าผมก็ต้องส่งไปที่ Udacity ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับ